ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าดีเดย์เลยนะคะ7มิถุนายนวันแรกที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้แล้ว1จุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่มีคนลงทะเบียนเยอะเลยนะคะคือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็มีประชาชนเนี่ยทยอยไปรอกันตั้งแต่เช้าตอนนี้ใกล้จะ 11:00 นแล้วนะคะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงติดตามจากคุณทินภพพันธนามรายงานสดจากที่นั่นเชิญค่ะคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังพบว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนวันแรกตามที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันนะครับว่ากำหนดการฉีดวัคซีนนั้นจะไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดครับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการแล้วหลังเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข 5,000 คนต่อวันและลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีก 5,000 คนต่อวันครับโดยประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อมารอเข้าคิวตามนัดหมายและทุกคนต่างดีใจที่ได้รับวัคซีนก่อนจะเดินทางมาก็ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีครับคิดว่าจะมาตั้งแต่ตีห้าอะไรนี่ฉีดยาแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะฉีดยาไปแล้วยายเองก็บอกว่าก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทเหมือนกันทุกวันนี้ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับผมเราก็ต้องปิดอยู่นะคะเพราะว่าเราก็กันตัวไว้ก่อนถึงแม้ว่าฉีดยาแล้วเราก็ยังติดไว้กลับบ้านก็ยังใช้อยู่ค่ะใช้กี่ชั้นครับเนี่ยสองชั้นค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารจากหลากหลายกระทรวงเดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อและผ่านระบบการประชุมทางไกลจากทั่วประเทศครับไม่ว่าจะชลบุรีนครราชสีมาภูเก็ตอะไรเหล่านี้และทุกจังหวัดเนี่ยช่วงแรกเราก็ฉีดมาแล้วใช่ไหมตั้งแต่เดือนเมษามาใช่ไหมวันนี้เป็นการสตาร์ทเดือนมิถุนานะในยอดที่เราได้รับวัคซีนเพิ่มมาในขณะนี้นะครับทุกกลุ่มเนี่ยจะมีวัคซีนเนี่ยทยอยให้ไปเรื่อยๆตามลำดับใครเสี่ยงพื้นที่ไหนเสี่ยงตรงไหนต้องเปิดก่อนก็จะต้องฉีดก่อนแต่ก่อนนี้ก็พูดถึงเรื่องคนชราคนมีโรคคือนะวันนี้มันต้องเพิ่มแล้วล่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังเปิดเผยข้อมูลว่าล่าสุดได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า4ล้านโดสทั่วประเทศนะครับยืนยันว่าการฉีดวัคซีนยังคงเป็นไปตามแผนไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดโดยทุกคนได้รับข้อความผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้พร้อมระบุวันสถานที่และเวลาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการนัดหมายให้มาฉีดเข็ม2อีกครั้งในวันที่30สิงหาคมนี้โดยที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้นะครับมีศักยภาพรองรับประชาชนได้มากถึง 10,000 คนต่อวันด้วยกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำนะครับว่าการเปิดให้บริการนั้นยังไม่มีการเปิด Walk-in นะครับแต่จะฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาความแออัดครับผมธินภพพันธนามข่าวช่องวันรายงานสดจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับค่ะขอบคุณคุณธินภพด้วยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะจริงๆแล้วอย่างกรุงเทพมหานครก็จะมีทั้งหมด25จุดด้วยกันที่จะเร่งฉีดนะคะโดยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มมีวัคซีน2ตัวคือ AstraZeneca กับ Sinovac นะคะเราได้มาทั้งสิ้น 1,500,000 โดสสำหรับ Sinovac แล้วก็ Astra เนี่ย 240,000 โดสรวมแล้วก็3ล้านกว่าจะเร่งฉีดใน2สัปดาห์แรกนี้ค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ